เรามีชื่อว่าคำไหนดีคำไหนโดนแล้วมันโหดตรงที่ตอนที่ผมเริ่มคนยากก่อนจะชิมอ่ะกลิ่นมันเตะจมูกแล้วเฮ้ยกลัวโดนเว้ยแล้วต้องทำใจตัดอ่ะกับพี่บอกกูทิ้งใส่บ้านมึงแหละอย่าเรียกโอ้ยผมแค่ต้องมาต่อเลยมาจะเป่าเพี้ยอะไรล่ะเรียกต่อเนี่ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการแท็กออลเรานะฮะก็วันนี้อยู่กับผมโซเฟิร์สเองครับโยบกปอโต้ครับตัวผมครับไปวินหนึ่งครับเราเห็นทั้งหมด4คนนะครับวันนี้เรา4คนเนี่ยได้โดนทีมงานนัดมาเพื่อถ่ายรายการนี้ตะลุ้นหน้าแต่มันมีอยู่1คนที่เขาอยากใช้คำว่าบังเอิญดีกว่าบังเอิญอยากจะมาร่วมถ่ายคลิปกับเราจะว่าร่วมสนุกกับเราจะว่าร่วมสนุกกับเราผมไม่คิดก็ประมาณนั้นก็ได้ผมไม่คิดก็ได้ผมว่าพูดไปคนดูไม่เห็นภาพเราเชิญตัวเขาเลยดีกว่าครับเลยครับผมเลยครับเลยครับเป็นบับลีเขาออกมาเลยครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นบับลีไม่ได้มีคิวถ่ายแต่อยากมาชิวเราอยากดูหน้าก็ดูแล้วนะใช่ดูหน้าก็ดูแล้วก็อยากถ่ายเต็มที่เลยนะคะทั้งคืนอันนี้คือแบบเต็มที่มากของไปก็บอกวันนี้เอาของให้ปอโต้ครับผมให้ปอโต้แวะมาหาครับกัญชาไม่ใช่ของอะไรของมึงของเจ้าแวะมาให้แต่ทีเนี้ยคือจะกลับพวกมันนี่แหละไม่ให้กลับคือจะต้องให้เขามาเพื่อนมันจะมาเสียเดียวก็ไม่ได้แต่ทีนี้เราต้องห่วงว่าเขาเนี่ยจะกลับบ้านด้วยความที่เพื่อนเราเนี่ยบ้านอยู่อยุธยาไกลแล้วซึ่งว่าถ้าเราออกตอนนี้เนี่ยรถมันติดไม่ถึงบ้าน3ทุ่มเหมือนกันเหมือนเลยบอกเฮ้ยถ้างั้นมึงออกสัก2ทุ่มไหมก็ถึงบ้านก็3ทุ่มเหมือนกันพอจะไม่ติดตอนนี้อะไรจะเดินยาวเลยแต่ไอ้ที่บอกแต่แรกกูถึงบ้านแล้วไม่คุณลองคิดเอาว่าเราถึงปัจจุบันคุณลองคิดเอาว่าคุณออกตอนนี้ใช่ไหมไม่ได้คือรายการอะไรจะเชิญใครมาเข้ามาก็ได้เลยอ่ะไม่ได้คุณก็มาแล้วเลยเฮ้ยครับวันนี้เราเข้าสู่รายการแอดแท็กของเรานะครับวันนี้เกมของเรามีชื่อว่าคำไหนดีคำไหนโดนกติกาเป็นไงครับคุณโซเฟิร์สกติกาเนี่ยครับก็เราก็จะมีอาหารมาทั้งหมด2ที่ให้ชิมกันทั้งคู่เลยซึ่งอาหารเนี่ยจะมีรสชาติที่แปลกประหลาดและใช้คำว่าเรียนใช้คำแปลกประหลาดมันดูไม่ดีใช่ไหมไม่อร่อยไม่ปกติอ่ะไม่ปกติกูต้องกินด้วยเหรอเดี๋ยวให้ดีเลยฟังกันพี่ฟังกันจ้ากันพี่โอ้ไม่ฟังเลยอ่ะต่อเลยครับโอเคจะมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะมี2คนสองทีมให้สองทีมแต่ที่จะมีทีมหนึ่งทีมหนึ่งมีสามคนทีมหนึ่งเนี่ยเขาจะกินแล้วก็อีกทีมหนึ่งจะทายไม่คุณไม่บอกก่อนว่าทีมหนึ่งมีกี่คนทีมหนึ่งมีสองคนไม่แล้วมันต้องมีทีมหนึ่งมันเจอพิเศษแล้วครับไม่คุณลืมเพื่อนผมได้ไงเนี่ยเขาไม่ใช่กรรมการเขาไม่ใช่อยู่ในทีมเขาเป็นตัวพิเศษที่เขาต้องเป็นตัวเสริมตัวช่วยแผลด้วยตัวช่วยแล้วขอตัวช่วยปุ๊บคุณมาสั่งบ้านตัวฟรีก็คือระบบตรงนี้สมมติคุณกับคนอยู่ทีมเดียวกันชิมเนี่ยใครโดนก็แล้วแต่สีหน้าคุณต้องออกมาให้เขาทายไม่ถูกว่าจานไหนหลอกเขาครับจานไหนเป็นจานที่รสชาติปกติจานไหนที่ไม่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าทายถูกก็ได้ครับถ้าสมมติว่าคนที่ทายทีมนึงอ่ะเขาไม่ได้ว่ะขอตัวช่วยนี่เลยออกมาเลยออกมาชิมทั้งคู่ชิมทั้งคู่ชิมตรงนี้เลยชิม2จานเลยชิม2จานแต่ว่าคุณเอาอิ่มนะคุณเอาอิ่มเลยแต่ว่าทำรีแอคเพื่อให้นี่เป็นตัวช่วยเขาก็อยู่ที่ว่าทีมฝั่งที่ทายเนี่ยจะเชื่อใครระหว่างคนที่ชิมหรือคนช่วยนะเราไปพูดง่ายๆคือเขาออกมาเขาก็ไม่ได้ช่วยคุณหรอกเต็มที่เขาก็แล้วแต่เขาตามสไตล์เขาโอเคเราจะโอนเงินออกกันครับผมหาทีมแล้วเราจะทำยังไงดีอย่างนี้ก็โอนออกไหมโอนออกเลยเหรออะไรเราเริ่มเกมเลยไม่สมควรไม่ไม่โอเคเราจะโอนเงินออกกันครับผมครับผมครับผมก่อนถ่ายคุณทำอะไรมาเนี่ยว่าไม่หลังควันเราไม่หลอดหนึ่งสองสามเอาก่อนเอาก่อนหนึ่งสองสามผมอยู่กับโซเฟิร์สผมอยู่กับปาโต้แล้วก็อีกทีมนึงมีน้องคนมือได้อยู่กับจอนโอเคครับเราจะมีอาหารทั้งหมด6อย่างมาให้ทาย6อย่างเลย6อย่างคุณจะได้กิน12ชนิดเลยเหรอเนี่ยได้กิน12จานเลยอ่ะไอ้ฉากคุณกินเยอะอ่ะทายถูกเยอะที่สุดชนะไปแล้วบทลงโทษผมก็ไม่รู้พันธุ์ที่นายจัดมาก็ต้องรอทายคลิปว่าเป็นอะไรพูดตรงๆนะว่าตั้งแต่ถ่ายรายการมาครับผมไม่เคยรู้บทลงโทษเลยใช่เพราะว่าไม่เคยบอกก่อนบทอยากจะลงโทษแล้วก็ลงโทษไปเรื่อยเหมือนไม่คิดออกไม่ใช่ไม่เหมือนโทษไม่มีรางวัลด้วยถูกไม่ใครให้ตังค์สักไม่รู้กินไปเพื่ออะไรนะผมนี่เอาโทษนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเรามาเริ่มเกมกันเลยครับครับผมไปเลยเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วถูกแต่ตอนนี้เราต้องคุยกันก่อนว่าใครจะกินเริ่มเอางี้ดูอาหารก่อนได้ขอดูอาหารก่อนจานแรกเดี๋ยวแห้งมันอืดไม่แห้ง
น้ำจับไม่แห้งยังไงก็พริกจะเป็นน้ำผมว่าดีนะเฮ้ยใช่ใช่ไหลคอแบบคอไม่ไหลที่คุณบอกว่าได้แล้วนะเอาแบบนั้นงั้นเอาก่อนเดี๋ยวที่ผมก่อนถ้างั้นจะคือผมก่อนเลยไม่ได้จริงจริงอ่ะยังไม่ได้ไอ้เหี้ยมันมีคนเทสให้คนก่อนเดี๋ยวให้กูก่อนไปเฮ้ยนี่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 เว้นต่างเว้นนี่ด้วยความที่ต่อการพวกผมก็ต้องดูแลสุขภาพเองใช่ไหมก็ต้องให้เว้นอ่ะชิมว่ารสชาติเป็นเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมันนี่ไม่ได้ไม่ได้กินน้องกินเส้นแล้วกินน้องกินหมูหน่อยน้องกินหมูหน่อยนี่ทำครับตรงนี้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับผู้ชื่อทำที่ไม่รู้นะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารอาการไม่รู้ไม่ออกจังนะแล้วคุณบอลต้องบอกยังไม่ได้กินข้าวกลางวันนะครับลูกชิ้นเลยโอ้ยโอ้ยเส้นดาอิ่มเลยล่ะนี่เฮ้ยคุณตักน้ำหกนะคุณไม่เอาหมูเลยอ่ะไม่เอาหมูเลยนะบอลอ่ะใส่ลูกชิ้นอิ่มเดียวกันสามทีมเดียวหกสองหนึ่งกินครับมันดีหิวหิวไม่อร่อยหิวไม่อร่อยนะหิวไม่ดีหรอกไอ้ตัวช่วยไอ้ตัวช่วยอ่ะไม่เอาต้องใช้ตัวช่วยครับวันนี้มองว่าเรียกทีมงานครับเรียกทีมงานครับถูกมาฆ่าแท้ๆวันนี้ผมให้เกียรติผมนะโอเคกินเนื้อด้วยน้ำด้วยโอเคไหมเห็นไหมไอ้เฟิร์นนี่จะแอคติ้งกินน้ำต้องเสียงสดเอาไปของผมย้ำกลับมาเลยครับนี่คุณดูเองนะคุณดูเองนะครับอันนี้ตัวช่วยคุณนะอันนี้เป็นหมูเป็นหมูนะอันนี้เป็นหมูนะครับเริ่มน้อยสำหรับคุณเบสเริ่มน้อยจะนะครับคุณเบสเริ่มน้อยดีครับอันนี้ง่ายเลยขอรับเอาไปเลยจานไหนดีจานไหนโดนจานไหนโดนยากอยู่มันทับไปทับอีกไม่รู้ว่าเก่งไปคิดเยอะขนาดนั้นก่อนหรือเปล่าอาจจะคิดเยอะไปด้วยบางทีอ่ะจะไปคิดเยอะมากแต่มันมีเส้นบางๆที่กั้นอยู่เลยใช่ความชันเรากินไหมไม่ได้ไม่ได้คนไทยไม่ได้เดี๋ยวนะไม่เห็นเรื่องหัวไม่ได้กินข้าวมาไม่อยู่เหมือนกันเรื่องหัวเรื่องหัวมีคอเยอะใช่ไหมเรื่องหัวไทยกินนะมันเด็ดชิดมากมันก็จะเป็นโง่เป็นอะไรวะไอ้ยี่นี่คิดเยอะจัดอย่างโง่เลยไม่ไม่ผิดนะไม่มีไม่ผิดไม่ถูกมันคือจานเดาจานไหนดีจานไหนโดนจานไหนดีจานไหนโดนไม่พอแล้วมันหมดทั้งนั้นบีบบีบเรื่องบีบต่อเลยต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อเลยก่อนเลยเปิดครับมีเส้นบางๆที่กั้นอยู่เลยอาจจะคิดเยอะไปด้วยบางทีอ่ะไอ้เปิร์นนี่จะแอคติ้งกินน้ำพี่จานผมมันโดนกูก็จะมีถูกออกมาโต้เนี่ยไปจะวายอ่ะต้องใช้คำว่าโชคดีที่ชีวิตผมอยู่กับความเข้มมาเยอะไอ้ที่กินน้ำที่กินน้ำถ้วยตอกเนี่ยไม่ใช่อะไรคือถ้วยตอกอ่ะปกติแต่มันก็จะล้างคอล้างคอแต่เอฟเฟคแรกมันยังคงอยู่แสดงว่าผิดเดี๋ยวผมตัวนี้เอฟแรกทีมพ้นกับจอนไม่ได้คะแนนครับผมตัวนี้โอเคครับก็ผ่านไปสำหรับจานแรกไม่ได้คะแนนนะครับก็เดี๋ยวพวกผมกับวอโต้เนี่ยจะเป็นใครเป็นคนทายบ้างให้ทีมพ้นเนี่ยมากินบ้างดูนี่ว่าแอคติ้งจะเป็นยังไงเราจับได้อยู่แล้วชิวชิวชิวเราไปนั่งรอเลยดีกว่าอาจารย์พวกเราบ้างนะให้บอลถ่ายแล้วเมนนูนี้เป็นใช้ตัวช่วยยางยางเมนูนี้เป็นเมนูอะไรครับเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ออกเหมือนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวป่ะก๋วยเตี๋ยวป่ะครับเลยข้าวเขาอาจจะเป็นเส้นสั้นหน่อยผมมีผู้เชี่ยวชาญในการเช็คผู้เชี่ยวชาญครับผมเป็นนี้กว่ามันง่ายพวกมึงนี่ปลอดภัยกูจะตายเนี่ยเราเยอะกว่าใช่อยู่แล้วเป็นไงครับแสดงถึงวันนี้ได้หรือไม่ปลอดภัยไหมมันเหมือนกันทั้งสองอันนี้เสียเปลี่ยนเลยเหรออันนี้เสียเปลี่ยนเลยเหรอหัวเลยครับหัวเลยหัวเราจะไม่กินเยอะคำเดียวคือใช้คำว่าไม่กินเยอะไม่ได้เมื่อกี้เราลูกชิ้นเป็นก้อนไม่ก็หมายถึงว่าไม่ได้กินเยอะไปแล้วแต่ก็คือคือจะก็กรึบไปเลยครับไม่เคี้ยวเลยครับระวังมันจะย่อยยากนะครับเนี่ยสามสองหนึ่งใช้ตัวช่วยผมขอเช็คทีนึงขออนุญาตใช้ตัวช่วยครับ
ยากมันใช้เวลาอ่ะของนี้มันใช้เวลาเมนูเนี้ยผมขอตอบเลยครับจานน้องโบด้าคือจานดีหรือโดนคือจานโดนครับโอเคจานผมดีครับจานผมดีผมเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยเปรี้ยวสับสับเปรี้ยวยี่ยี่ยถามแล้วบอกว่าจานจอนมึงต้องเงี้ยวใส่คุยไม่ตอนแรกกินเข้าไปมันรสปกติเว้ยแต่พอเคี้ยวเอมาแล้วก็ปุ๊บแบบไม่แตกก็ปีเลยนะจานของป้าเราไม่ได้ไปทีมพี่ก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันมันคือการเดาอ่ะคุณเฟิร์สอันนี้ผมบอกตรงเลยเอาไปว่ากินต่อเลยใช่เอาว่าเดี๋ยวทีมพวกพี่ตรงนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวเริ่มจานต่อไปเลยครับเริ่มจานต่อไปเลยเอาละครับเข้าสู่เมนูที่2ของทีมเราซึ่งเป็นเมนูหลักของเกมนี้นั่นคือเมนูอะไรครับมันคือซาลาเปาถูกไหมมันคือซาลาเปาไม่กูจะแดกไม่จะดูอันนี้คือยังไม่ให้เขาดูจากสัมผัสแรกเลยนะซาลาเปาเนี้ยแข็งมากผมให้อันนี้เดาเลยโดยหลักสูตรของเสิร์ฟกันเย่แล้วน่าจะอยู่มั้งแข็งรอบลูกไหนแข็งรอบลูกไหนคุ้นดูดิแข็งรอบลูกไหนเอาอีกเอ้ยทีมงานอันนี้เอาอีกไหมผมทีมงานไปแล้วทีมงานผมรอบสองใบแล้วทีมงานเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเฮ้ยพี่กัดครึ่งลูกนะไส้มันอยู่ข้างในเงียบ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 แบบครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่ามาหิวหิวไหมอ่ะเรากินแล้วฮะเรากินแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวมานี่ก็ตบด้วยของหวานแล้วกันถามด้วยความสมัครใจดิอยากกลับด้วยไหมถ้าว่ากันตามดวงแล้ว
จานแรกโดนไปแล้วแค่ขอสลับดีกว่าเฮ้ยคุณเฮ้ยมันไม่ซ้ำหรอกถ้าเกิดว่าคุณเคยย้อนกลับไปเมื่อสมัยกินโค้กที่ไม่ค่อยอร่อยมันก็จะมีไอ้ทฤษฎีที่มันสามารถโดนซ้ำตับเออได้เลยแล้วก็มีแล้วใช่มีง่ายแล้วของหวานกินง่ายอันนี้อันนี้เป็นเมนูอะไรครับเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าสลิมนะสลิมสลิมก้มมาฮะเต้นแม่งตัดยาจริงเดี๋ยวก่อนสามสองหนึ่งดูยากเลยขอยากครับขอใช้ตัวช่วยครับตรงนี้ดูยากจริงดูยากจริงดูยากจริงนะต้องมีเต้นๆด้วยนะผมเห็นคุณนั่งเลยนั่งออกรายการมันเนี่ยไม่ได้เหี้ยเลยนั่งมองอยู่เดียวเนี่ยให้คุณตอบให้คุณพูดอยู่คนเดียวก็พูดไปสิไอ้เยี่ยมมีหน้าที่แดกอย่างเดียวแดกแล้วแดกเก็บอาการไม่ได้ด้วยนะแล้วบอกตายดิเขาว่าหลายการคำสิงน้องคำสิงกินน้ำไปหนึ่งทีเฮ้ยด้วยความที่เราแบบเราว่ารสชาติหวานผ่านง่ายง่ายหรอง่ายครับง่ายผมให้คุณตอบรอบนี้ผมให้จอนโดนเฮียอ่ะผมให้คุณตอบเลยตอบจอนครับให้มาเฉลยนะครับหรือว่าคนเดียวโดนจอนดีเฮียนี่ก็เบี้ยวเบี้ยวแบบเบี้ยวแบบแล้วมันโหดนี่ตอนที่ผมเริ่มคนเนี้ยก่อนจะชิมอ่ะกลิ่นแม่งเตะจมูกแล้วเฮ้ยกลัวโดนเลยเราต้องทำใจตัดอ่ะไอ้ที่ดวงสลับแต่ต้องทำใจตัดอ่ะเฮ้ยต้องตัดเยอะขนาดไหนวะถ้าพูดกันตามภาษาบ้านคือไม่สลับก็ดีแล้วเออแต่วันนี้นะครับพี่เบิร์ดก็ไม่ได้นะครับเป็นทีมผมนำอยู่แต่ทีมผมนำอยู่ก็ต้องบอกว่าใจตัดเกมต่อไปถ้าเกิดว่าถ้าผมได้ถูกเราเขาได้ถูกเรื่องความที่เราเขาเทียมกันอยู่แล้วต่อให้เราแพ้เขาก็ต้องกินเป็นอยู่ที่ผมใช่ว่าอย่างน้อยเราไม่ใช่สุดก็พอละอย่างน้อยเราตีแค่นี้กระจายแล้วครับผมเอาละครับเข้าสู่เมนูที่3ของทีมเราเป็นชานมนะโกโก้มันก็ไม่ใช่ชานมโกโก้ไม่ผมคิดว่าชานมไข่มุกไงโกโก้หรือว่ามันจะมีไข่มุกตอนแรกคิดว่าเป็นชานมไข่มุกโกโก้โกโก้โอเคเดี๋ยวนะอันนี้ผมขอใช้ตัวช่วยเริ่มก่อนได้ไหมเฮ้ยเขาเสนอตัวก่อนเลยเอาไหมครับเอาก่อนเลยครับเชิญคุณนะบ๊อบดีให้ผมชิมอันไหนก่อนตัวเชื่อของเราคุณชอบสีเหลืองหรือคุณชอบสีแดงใช่ขวาร้ายซ้ายดีเฮ้ยพี่เอาซ้ายก่อนนี่นะครับผมขออนุญาตคนได้ไหมครับเขาคนมาแล้วคนเลยอุ้มคุณเป่าเลยเขาบอกให้ดูดคุณมาเป่าอะไรเนี่ยคุณไม่ออกอาการเลยนะคุณดูดไหมต่อดีกว่าผมว่าที่นานพี่ลิงมาต่อดีกว่าตรงนี้มึงจะเป่าเหี้ยอะไรล่ะแยกต่อเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยคนเลยเออไอ้เหี้ยมึงไม่เอาหลอดคนมึงเป่าเหี้ยเลยล่ะไอ้สัตว์กูอยากต่อเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันก่อนวางงานกูอีกเอาเยอะเลยคุณเสด็จลงแก้วผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คุณได้ดูแล้วนะครับผมได้ดูแล้วครับเดี๋ยวจบพี่บอกทีมใส่แล้วเราเริ่มเลยไหมครับคุณสมพลจะไม่เสียเวลาตรงนี้มาอันหนึ่งคุณจะทำใจอะไรนักหนาชิโต้อ้าวมันแย่จริงไหมไม่แย่แบบไม่แย่กว่าส้มตำแย่กว่าก๋วยเตี๋ยวแย่กว่าอะไรที่มาแล้วผมมองไปตรงแก้วชาโรไข่มันก็แย่แล้วนะตอบเลยครับตรงนี้ตอบได้ก็เหมือนกันพี่เฟิร์นโดนครับวันโตดีคุณรู้ไหมครับคุณรู้ได้แต่โดนแหละผมดีครับเฟิร์นโดนตรงนี้นะครับต้องขอคุณใจด้วยก่อนมากโดนอะไรอ่ะไอ้บอลอยากโกโก้อ่ะเป็นโกโก้แท้เป็นโกโก้แท้อันนี้ให้ดูหมดหน้าไปโกโก้แท้โกโก้แท้พี่อ่ะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงไม่ถามจากใจนะวนไปรสชาติถูกมากฉุนเลยหรอก็เริ่มการเสียเวลาเรามาเจอกับเมนูต่อไปของทีมของคนว่าเป็นไงท้ายแพงก็เท่ากับว่าตอนนี้ทีมของคนมีทีมเราที่เหลือลุกเ
ี่ยเฮ้ยนี่ว่ามึงแหละจะเรียกว่าอะไรรอบเนี้ยให้มึงทั้งหยุดเนื้อโอเคผมใช้ตัวช่วยนะยังกินก่อนนะเปิดเลยน้องเปิดเลยอ่ะเป็นวิสัยมันมีวิสัยของเราไปดูสุดท้ายตอนนี้คะแนนมันก็จริงมันก็ตอบเหลือล่ะจะนำไปแล้วไม่มีแพ้แล้วแต่ว่าก็มีคะแนนมากินกันต่อแต่ก็อยากได้ถึงคะแนนก็เป็นเมนูอารมณ์ไข่มุกมาสมัครใจให้คนดูเลยแล้วแต่ไอ้เรื่องไม่ตอบไปเมื่อกี้ผมหลอดแดงผมรอดนะตอบไหมไม่เป็นไรอ๋อผมเชื่อมั่นอยู่3 2 1กินได้ครับหน้าคุณสองคนเดียวก็คือฝืนทนมากเอามองตรงนี้แต่ผมเราไม่ออกอ่ะอันเนี้ยผมตอบได้เฮ้ยคุณได้เลยเหรอแต่ผมยังขอตัวช่วยหน่อยเอาช่วยเอาช่วยนะพูดก็มึงตอบได้ไม่คือท้ายคนเราก็ถือว่าเราจะตอบได้แต่เราก็ต้องการความยืนยันเอางี้ถ้ามึงก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วทำไมล่ะครับกินแก้วเดียวพออ่ะกูให้มึงกินแก้วเดียวพอแต่กูเลือกอ่ะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเลือกเอาก็ต้องได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญมึงให้กูกินแก้วไหนแก้วบนทับเลยเจอครับผู้ชายตรงนี้ต้องกินไข่หมูไหมกินครับตัวนี้มีเขียวผมว่าที่เด็ดมันคือที่ไข่หมูผมเชื่อเล่นไม่ดุบ้านไปด้วยอันนี้ผมขึ้นคออะไรล่วงเลยตื่นเลยครับตื่นง่ายนะง่ายได้อันนี้กินได้อ่ะตอบเอาไปตามมึงแก้วบนโดนผมตอบครับแก้วบนโดนเฉลยครับเฉลยแก้วไม่โดนพี่ตั้งบ่องนิ้วเปลี่ยนบ่องนิ้วเลยเหรอที่มันกินทำไมเปลี่ยนจังทุกคนผมไม่มั่นใจไงแต่ด้วยความที่แบบว่ามันเก็บอาการไปกูกระดูกออกไม่เก็บอาการไอ้เพี้ยเปลี่ยนกี่บาทอันนี้วันนี้ผมสกอร์สุดแล้วนะไม่ต้องไข่ครับอะไรวะวันนี้ผมขอบ่นเลยคือผมไม่ว่าผมจะอยู่คู่กับใครนะทีมผมแม่งไม่มีเหี้ยเลยสักคนนึงแม่งบอกกูมั่นใจก็พากูเขวแล้วก็ตอบผิดแล้วก็โทษกูอีกแล้วพอให้แม่งตอบเองแม่งก็ตอบไม่ถูกหลายเกมแล้วไอ้เหี้ยกูโดนโทษเนี่ยเอาไปสรุปคะแนนครับทีมผมได้2คะแนนไปดูบทลงโทษดีกว่าก็เข้าสู่บทลงโทษนะฮะเป็นที่หนีบอันนี้เอามาหนีบผ้าป่ะครับอันนี้หนีบปากนี่เป็นสักผ้าไหมตัวนี้ไม่ใช่ทีมงานบอกว่าให้เอามาหนีบปากแล้วก็กดลมเพราะโกหกไม่เนียนโอ้โกหกไม่เนียนก็ผิดอีกนี่ห้ามขัดขืนบทลงโทษก็บทลงโทษเอาออกเลยเฮ้ยเขาให้หนีบปากมาหนีบบทลงโทษที่อะไรน่ะเออบ้าไหมน่ะไม่เนียนหนีบจะหนีบปากเลยสิไอ้คุณเอาเข้าปากบนคุณทำไงครับเจ็บปากมึงอย่าดิ้นมันเจ็บเฮ้ยเจ็บคอปุ่มปากอะไรอยู่ไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่หนีบแล้วเล่นเนาะทั้งหมดนะทั้งหมดมันต้องไปปลายเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้หนีบปากไอ้ขั้นเลยไอ้เหี้ยมาแล้วเฮ้ยพอแล้วอะไรมึงเนี่ยมันเจ็บไอ้เหี้ยเราคุยกันว่า2อันไม่คุยไม่เดี๋ยวไปเลยเร็วๆมันเจ็บเราคุยกันแล้วว่า2อันอ่ะก่อนอันนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยเจ๊วันนี้โดนเหรอฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามช่องทางของพวกเราทุกคนด้วยสตรีมสดทุกวันนะครับเริ่มเลยครับเพจบับลีครับบับลีอยู่ไอ้ฟ้าครับไอ้ฟ้าผมโซเฟิร์นครับไอ้ฟ้าครับผมโอ้โหได้ครับไอ้ฟ้าครับผมผมปอโต้เอสพีอาร์ครับไอ้ม่วงครับผมแม็กเบบี้วันครับไอ้ฟ้าครับก็ฝากติดตามฝากติดตามพวกเราทั้งหมดทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามแอดแท็กออลาวของเราทุกคนเจ็บเฮ้ยพูดไปเรื่อยสมาธิหน่อยเชี่ยอุ้ยคุณจะแก้ยังไงก็ฝากติดตาม
ามแอดแทนเราทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นซีเมอร์จะเป็นนักแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในสังกัดของพวกเราฝากติดตามทุกคนแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้ด้วยช่อง Admin Official นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook Instagram อะไรอัปเดตทุกช่องทางแน่นอนนะครับก็วันนี้พวกเรา5คนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาเลยเต็มที่เฮียเฮ้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 ยมีดีดิเติมมึงเออเออมึงก็ปล่อยเลยอย่าไปนั่งทางตรงนั้นมันเสียวไม่แต่ไอ้คนพ่อมันมีนั่งเดินที่ที่ทีมงานเขาบอกให้ดีเนี่ยแต่มันไม่เจ็บโอ้ย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 เจ็บอ่ะวนแล้วกูจะเอาออกไงอ่ะเฮ้ยโอ๊ยไม่เอาดีๆ